ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพระยิวรคนผู้หายขี่โผใหญ่นะครับก็ได้กลับมาพอกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับเป็นอีกมือหนึ่งนะครับก็สิเป็นประจำจังสิแหละครับซุมือก็สิพอกับพ่อแม่พี่น้องจังสิเรื่อยๆไปนะครับเนาะเวลาโดยประมาณก็คือ19:00 นนะครับของทุกๆวันนะครับมื้อนี้ก็วันที่20กว่าล่ะครับ20กว่ามีนาก็ใกล้ล่ะครับใกล้สงกรานต์แล้วก็เหลืออีกบ่กี่มื้อก็สิสงกรานต์แล้วบ่ถึงเดือนซ้ำครับประเภทนี้สงกรานต์ก็เป็นประเภทนี้ที่มวลเนาะบ้านเฮานะครับเป็นอีหยังที่มวลพอสมควรสมัยพ่อใหญ่อ้วนเป็นเด็กน้อยเป็นหนุ่มน้อยเป็นบ่าวแว่งๆขึ้นมานี่เป็นอีหยังที่มวลมากเลยครับนะครับเป็นอีหยังที่รอคอยนั่นคือวันสงกรานต์ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับติดตามพ่อใหญ่อ้วนมาโดยตลอดขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวประเทศไทยนี่แหละครับที่ไปอยู่ต่างประเทศขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆภาคของประเทศไทยนะครับเนาะที่ติดตามพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่อ่ะขอขอบคุณ YouTube นําเด้อครับเด้อคันบ่มี YouTube พ่อใหญ่อ้วนก็บ่ได้มาเว้าแจ้วๆๆๆให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจังซี่ล่ะครับว่าถึงอดีตซื่อๆนะครับสมัยนั้นเป็นอีหยังที่ล่อค่อยมันสิเป็นอีหยังที่มวนมากนะครับแต่ว่าสมัยซุมื้อก็เฒ่าแล้วมันก็บ่คือสมัยหนุ่มยังน้อยนะครับเนาะแต่ว่าก็เว้าถึงอดีตซื่อนอกเหนือจากเข้าสิเล่นสงกรานต์ในวันที่ล่อค่อยแล้วสิ่งหนึ่งที่ล่อค่อยของพ่อใหญ่อ้วนก็คือสิได้กินข้าวหวานครับสิได้กินข้าวหวานสมัยก่อนนี่พ่อใหญ่อ้วนนี่บ่ได้กินง่ายๆเด้ครับบ่มีผู้ใดสิได้กินง่ายๆข้าวหวานข้าวหวานก็คือข้าวหมากนี่แหละครับข้าวหมากเขาเอิ้นกันซุมื้อนี่ล่ะแต่ว่าบ้านผมเอิ้นข้าวหวานสมัยนั้นสิได้กินเฉพาะยามสงกรานต์เท่านั้นแต่ว่าซุมื้อนี่อยากกินมื้อใดก็ได้กินมันก็วิวัฒนาการไปขายน้ำห่างน้ำเซเว่นน้ำหยังมีขายครับแต่ว่าสมัยนั้นคันบ่แม่นสงกรานต์จ้างพ่อใหญ่อ้วนก็บ่ได้กินมันเลยเป็นอีหยังที่ล่อค่อยพอสมควรนั่นคือข้าวหวานนอกเหนือจากการละเล่นสงกรานต์แล้วการสิได้กินข้าวหวานเฮ็ดจังได๋ครับสมัยนั้นพ่อใหญ่อ้วนต้องตักน้ำไปให้ผู้เฒ่าไปส่งน้ำผู้เฒ่าคือว่าตักน้ำไปให้เฮือนนั่นเฮือนนี่ให้เพิ่นอาบไปส่งน้ำผู้คนเฒ่าคนแก่พี่น้องเคยเฮ็ดบ่ครับสมัยซุมื้อคือสิบ่เคยแล้วแต่ว่าสมัยพ่อใหญ่อ้วนเป็นจังซั่นต้องไปตักน้ำไปให้ผู้เฒ่าบ้านเฮามีจักคนผู้เฒ่ากับตักน้ำไปเพิ่นอาบรางวัลที่เพิ่นให้ก็คือข้าวหวานนั่นล่ะครับสิ่งที่พ่อใหญ่อ้วนมักอีหลีคือข้าวหวานสมัยนั้นอันนี้ก็เหลือระยะเวลาอยู่ประมาณบ่ถึงเดือนก็สิฮอดสงกรานต์มันก็พ่อใหญ่อ้วนนักนึงไปนั่งไปนั่งมาแล้วโว้ยคือฮอดเนาะก็เลยบ่าเฮ็ดข้าวหวานกินกันนะสะดอกพ่อใหญ่อ้วนว่านั่นที่นี่พ่อใหญ่อ้วนก็เลยมาเบิ่งว่าข้าวหวานมีแป้งบ่เผอิญเพิ่นมีแป้งอยู่2ก้อนครับนี่แต่ว่าพ่อใหญ่อ้วนสิเฮ็ดก้อนเดียวนี่ครับก้อนแป้งข้าวหวานนะครับเนาะก้อนละโลครับเพิ่นว่าก้อนละโลนะครับสูตรของเพิ่นอันนี้ก็น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลนี่เอามาหยังเอามาเร่งปฏิกิริยาของแป้งครับถ้าเขาใส่น้ำตาลเข้าไปนี่มันสิเป็นเร็วนะครับสูตรมันเป็นจังซั่นที่นี่ว่าเนี่ยครับเข่าพะยิ้งอ้วนกันหนึ่งไว้กันหนึ่งไว้ถ้ากินนี่แหละครับพ่อนึกไปนึงมาว่าอยากเฮ็ดข้าวหวานก็เลยไปเอาเข่าสิกินเนี่ยที่แรกก็บ่คิดว่าสิเฮ็ดดอกเนี่ยครับข้าวที่เฮาสิกินนี่ล่ะก็เลยสิเอาข้าวที่เฮากินเนี่ยมาเฮ็ดข้าวหวานนะครับที่นี่ว่าเฮ็ดจังได๋ก็ตามพ่อใหญ่อ้วนไปเบิ่งแล้วกันเนาะครับเนาะเพราะว่ามันมีวิธีการขออธิบายแป้งซะก่อนแป้งนี่พ่อใหญ่อ้วนสิเอาไปบดนะครับนี่ครับบดด้วยสากนี่ล่ะก็บ่ต้องเบิ่งดอกเนาะเอาไปบดแป๊บเดียวนะครับบดด้วยสากบดให้ละเอียดครับนี่พ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่อ้วนไปบดแล้วบดให้เป็นผงจังซี่แหละครับบดไว้ซะก่อนเตรียมไว้เนาะครับเนาะเตรียมไว้เอาไว้นี้ที่นี่พ่อใหญ่อ้วนสิเอาน้ําเอ้ยเอาข้าวไปล้างซะก่อนข้าวเนี่ยครับเนี่ยมันเหนียวเห็นบ่ครับเนี่ยข้าวเหนียวคือข้าวเหนียวมันสิเหนียวติดกันเฮาต้องล้างเด้ครับล้างให้ดีล้างให้ยางเหนียวนี่ออกให้เหลือแต่เม็ดข้าวให้ยางเหนียวนี่ออกให้หมดนะครับคันยางเหนียวๆนี่บ่ออกหมดเนี่ยข้าวหวานมันสิบ่แซ่บนะครับต้องล้างดีๆ
เดี๋ยวไปเบิ่งพญากวดล่างด้วยกันครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเข้ากับมาทีบอกล่างเลยนะครับใส่ไส้นี่แหละครับเดี๋ยวแก้ไส้หลอดแก้ไส้เลยครับเราจะล่างเปิดน้ำล่างเลยครับเปิดน้ำล่างเลยล่างเราอย่างมันออกครับเขาเอิ้นอย่างเขาเอิ้นเข่ามีอย่างครับเข่าไม่มีอย่างจริงๆเนี่ยครับการเฮ็ดข้าวหวานเนี่ยขันมีเข่าเก่าให้เอาเข่าเก่าด้วยครับเด้อเป็นอย่างจะเอาเข่าเก่าเข่าเก่านี่มันสีแข็งนะครับมันสีแข็งแล้วก็ยางมันบ่ค่อยมีนะครับเข่าเมิดยางอ่ะท่านบ้านเขาเอื้อนว่าเอื้อนเข่าเมิดยางเข่ามันเมิดยางแล้วนะครับขันเอาเข่าเหนียวไม่เฮ็ดเนี่ยมันสีเละครับมัดมือสองมือหรอมันสีเละแต่ว่าเข่าเหนียวเก่าเนี่ยมันสีแข็งพอมัดไปเนี่ยมันสีบ่เละมันสิเป็นตะกินครับจำไว้ด้วยครับเด้อแต่ว่าพญากวนกับบ่มีเข่าเก่าดอกกับมีเข่าใหม่ๆน้องสาวก็ขอขอบคุณน้องสาวเนาะน้องสาวเพิ่นส่งมาให้จากสารคามกระสอบนึงครับก็บ่ได้ไปเฮ็ดหน้าน้ําเพิ่นดอกแต่ว่าเพิ่นก็ให้มากระสอบนึงก็เลยเนี่ยได้กินอยู่ซุมื้อนี่แหละครับบ่ต้องซื้อเนี่ยครับล่างออกดีๆพี่น้องล่างดีๆบี้ออกบี้ออกที่มันเป็นก้อนน่ะนะครับบี้ออกดีๆเนี่ยอย่าให้เป็นก้อนนะครับอย่าให้เป็นเม็ดไผ่เม็ดมันบี้ออกดีๆครับล่างออกดีๆครับเอายางออกดีๆเดี๋ยวพญากวดเบี้ยวหมอกนะครับนี่ครับเอามาใส่หนีถ้าอยากให้สบายกับเทน้ำถิ่มเนื้อเนาะเห็นไหมเทน้ำถิ่มสะก้อนนะครับไอ้มันเหลือน้อยๆไม่ต้องเอาง่ายเนี่ยเห็นบ่ที่มีเม็ดเข่าจักหน่อยก็หยิบออกเอาได้ครับเด้อก็มีเม็ดเข่าจักหน่อยอยู่เดี๋ยวค่อยหยิบออกครับเพราะว่าเข่าซุมือนี่เม็ดหญ้ามันหลายเม็ดหญ้าเม็ดเข่ามันหลายนี่ครับให้เสด็จน้ำด้วยครับบ่ทันได้แล้วด้วยครับสิล้างอีกน้ำนึงอยู่บ่แม่นล้างแค่นี้แต่ว่าจะเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นซื่อๆสิล้างอีกน้ำนึงนี่ครับบัดนี้ก็สิล้างอีกน้ำนึงคือเก่าแล้วครับเนี่ยเฮ็ดด้วยยังคือล่างหนูเพราะว่าล่างน้ำเมือกของเขาเนี่ยออกดีๆครับล่างเมือกของเขาออกดีๆนะครับเอาละพ่อแม่พี่น้องพอจะร่วนกันสิขอล่างซะก่อนนะครับล่างดีๆแล้วก็สิใส่ตะซ่อนนี่ละไว้แล้วก็จังสิให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกับพ่อยายอ้วนครับเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เฮาล้างเขาเรียบร้อยนะครับเนาะก็คือปล่อยให้เสด็จน้ําเนี่ยครับน้ําสิหยดต้องลงหั่นน่ะก็พูดล่ะครับจักครึ่งชั่วโมงพุ่นล่ะครับค่อยมาเจอกับพ่อยายอ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวรอให้อันนี้ให้เขานี่เสด็จน้ําซะก่อนอย่าให้เขาเปียกๆนะครับเด้อเดี๋ยวเขาหวานสิบ่กลายเป็นเขาหวานนี่สิเป็นเขาเปรี้ยวนะครับก็ให้มันเสด็จน้ําดีๆเดี๋ยวค่อยเจอกันครับพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เข่าเนี่ยครับเสด็จน้ำเรียบร้อยนะครับเอามาเทใส่นี่นี่แหละครับนี่ครับเทใส่ไปเลยบัดที่นี่นะครับหลังจากที่เฮาเทเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นบ่เทไปแล้วเฮาก็ต้องใส่เดี๋ยวนี่คือขั้นตอนในการเฮ็ดด้วยครับด้วยพ่อใหญ่อ้วนสีเฮ็ดให้เบิ่ง
พญวนสิร้อยน้ำตาลซะก่อนจริงๆบ่ใส่ก็ได้เด้ครับแต่ว่าพญวนต้องการความเลี่ยวหมายเข้ามาประมาณ2มื้อกินได้หลดใส่ไปบ่แม่นใส่ให้หวานเด้ครับโดยแป้งมันก็หวานอยู่แล้วนะครับใส่ไปเพิ่มปฏิกิริยาของยีสต์นะครับของแป้งนี่นะครับถ้าโดนน้ำตาลแล้วมันสิเป็นเลี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับมันสิเป็นเลี่ยวนี่ครับใส่ไปไม่ต้องหลายหรอกครับตามที่เขาเตรียมไว้นี่ล่ะนี่แหละครับแค่นี้ก็พอแล้วบัดที่นี่ก็สิโรยแป้งแล้วครับอันนี้ใส่เพื่อเล่งปฏิกิริยาซื่อๆด้วยครับนี่ครับแป้งที่พ่อยวนบดไว้แล้วนะครับก็สิค่อยๆโรยไปนี่ล่ะโรยให้ตัวๆได้ครับก็ค่อยๆค้นไปโรยไปจังน้อยเราค้นไปค้นซะก่อนเนี่ยครับเห็นบ่ยากนะครับข้าวหวานข้าวหมากครับบ่ยากครับค้นให้สีทั่วๆเดี๋ยวนี้เฮาก็โรยอีกอีกเนี่ยครับอยู่พอปานนี้แหละครับเรื่อยๆครับถ้าว่าให้มันทั่วๆได้ทีเดียวแล้วครับสามเทียนนี่ครับเมื่อแรกเอาไว้ที่นี่วิธีการห่อนะครับนะสมัยโบราณเฮาเนี่ยสมัยพญวนเป็นจังหน่อยก็สิห่อใส่ใบตองกล้วยเท่านั้นนะครับสิบ่มีปะตงปฏิกล้องคือสมัยซุมื้อนี่เด้ครับซุมื้อเขาวิวัฒนาการก็คือใส่ถุงปฏิกใส่กล้องใส่ภาชนะนะครับต่างๆที่เขาเจ้าเตรียมไว้ใส่ใบบัวแต่ว่าก็ต้องห่อปฏิกสาเหตุที่ห่อปฏิกเพราะหยังครับมันเป็นน้ำครับมันเป็นน้ำหวานเป็นน้ำแต่มันสิไหลหนีเพื่อจะได้ห้องปฏิกนะครับสมัยเดิมแล้วล่ะครับบัดนี้พ่อยายอ้วนกับสิห่อให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอันห่อนี่พ่อยายอ้วนกับสิห่อใส่ใบตองให้เบิ่งซะก่อนนะครับเนาะเป็นตัวอย่างซื่อๆด้วยครับเป็นตัวอย่างซื่อๆประมาณจะ 3-4 ห่อนี่แหละครับเห็นบ่พี่น้องอ่ะยับไปจังหน่อยเนี่ยครับพอเป็นตัวอย่างซื้อยักให้ใบตองแตกนะครับเด้อเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยเพิ่นบ่มีปฏิกห้องยักให้ใบตองแตกถ้าใบตองแตกเนี่ยน้ํามันสิไหลออกนะครับเนี่ยอันนี้ก็สมัยใหม่อยู่ดอกเอาไม้จิ้มฟันนี่ล่ะมาเฮ็ดนะครับเนาะนี่ครับ1ห่อล่ะครับเดี๋ยวพ่อยายอ้วนก็สิห่อให้เบิ่งนะครับใบตองที่เตรียมไว้เห็นพุ่งพญายอ้วนมาพญายอ้วนห่อนเนี่ยครับห่อไปเลยครับห่อไปจังไดก็บ่แตกหรอกครับเพราะว่าใบตองนี่พญายอ้วนตากแดดแล้วนี่ครับไว้วันที่ขอห่อประมาณจัก4ห่อพ่อเด้อครับเด้ออันนี้เป็นตัวอย่างซื่อๆว่าห่อจัง4ล่ะนี่ครับ3แล้วนี่ครับมันก็เตรียมตองไว้ประมาณนี้ครับเนี่ยครับบ่ยากแม่นบ่พี่น้องบ่ยากหรอกครับมันมีอย่างง่ายแบบ
นี่ยครับ4ห้องเนี่ยครับทั้งหมด4ห้องครับพญาวัวก็สิขอตัดปลายจักหน่อยเพื่อความสวยงามเนาะนี่ตัดจักหน่อยนี่ครับ4ห้องนะครับที่นี่ส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือนะครับเนาะเนี่ยครับเอามาบัดนี้ปึ๊บส่วนที่เหลือพญาวัวสิใส่ถุงนี่ครับเนี่ยครับบีบลงจังหน่อยได้ครับเด้อแบบนี้ได้ครับเด้อนี่เห็นบ่ที่นี่การลัดเนาะครับเนาะนี่ครับการลัดก็จะสลัดให้มันแน่นได้ครับเด้อหมายความว่าจะใส่มันพองหลายเพราะว่าถ้ามันพองหลายเนี่ยพอมันเป็นแล้วมันสิพองในโตของมันอยู่แล้วถุงมันสิแตกครับซ้ํานี่ล่ะเนี่ยครับซ้ํานี่พอดีเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยครับอันนี้ก็ทิ้งไว้3มื้อพุ่นเด้ครับ3มื้อจังสิมาพอครับพ่อใหญ่วนคนผู้หายขี่โผใหญ่เด้ครับเดี๋ยวพ่อใหญ่วนขอฮอสักก่อนเด้ครับเด้อขอฮอสักก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันครับครับพ่อแม่พี่น้องก็แล้วเหรอครับพ่อใหญ่วนฮอเรียบร้อยแล้วเห็นบ่ครับนี่นี่เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วบัดที่นี่พ่อใหญ่วนก็สิเอาใส่เก็บไว้ใส่ภาชนะเก็บไว้อีก3มื้อจังพอกันครับนี่ใส่นี่นะครับตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องธรรมดานี่เด้อครับเด้อเนี่ย4ห่อแล้วก็ใส่เลยครับนี่ใส่ไว้เห็นบ่พี่น้องนี่ครับเป็นอย่างคือสิใส่ถุงดำผมย่านน้ำใบตองเนี่ยมันไหลออกครับผมก็สิห้องไว้นี่ล่ะเนี่ยครับถุงดำห้องไว้อันนี้ก็ไว้นี่แล้วครับเนี่ยเนี่ยครับแล้วๆเฮากลับไปเก็บไว้บ่ต้องไปไว้นั่นได้ครับไว้ธรรมดานี่แหละครับไว้อุณหภูมิห้องธรรมดานี่แหละครับเด้อพ่อใหญ่อ้วนก็อย่าไปเก็บนะครับอีก3มื้อนะครับ3มื้อพ่อแม่พี่น้องจังเจอกับพ่อใหญ่วนคนผู้หายขี่โผใหญ่เนาะครับเนาะอีก3มื้อนะครับว่ามันสิเป็นจังได๋สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครบ3มื้อแล้วพ่อแม่พี่น้องก็มาเจอกับพ่อใหญ่วนคนผู้หายขี่โผใหญ่คือเก่าครับตามที่นัดหมายกันไว้นะครับนี่เห็นบ่ครับนี่แหละที่ผมว่าจะสนั่นหลายมันพองขึ้นนะครับมันไข่ขึ้นอันนี้ข้าวหวานที่เฮาเฮ็ดนะครับข้าวหมากที่เฮาเฮ็ดวัง3มื้อที่แล้วน่ะเป็นแล้วนะครับพ่อใหญ่วนก็เนี่ยครับเดี๋ยวสิชิมให้เบิ่งอยู่บัดที่นี้อยากให้แซ่บเอาไปแช่เย็นเด้อครับเด้อเนี่ยที่เฮาเฮ็ดเนี่ยไปแช่เย็นนี่พ่อใหญ่วนเอาออกแล้วเบิ่งในใบตองดีกว่าครับมันจังได๋รุ่นเนี่ยครับในใบตองสิเป็นจังได๋เนี่ยครับนี่แหละน้ําที่พ่อใหญ่วนว่ามันเป็นน้ําเด้อมันสิไหลออกอย่าให้ใบตองแตกครับเห็นบ่ครับเนี่ยมันสิมีน้ํานี่แหละครับที่เพิ่นเอาไปปฏิห้องเนี่ยมันสิเป็นน้ำบางทีแหละครับนี่เป็นแล้วเด้ครับพี่น้องที่เบิ่งซะก่อนสาใจครับแน่นอนแซ่บอีกคำหนึ่งแช่เย็นทั้งสี่แซ่บแล้วพี่น้องนะก็ลองเห็ดเบิ่งตามพ่อใหญ่ก่อนคนผู้หายขี่โผใหญ่นี่แหละครับก็ขอขอบคุณหลายๆที่พ่อแม่พี่น้องติดตามพ่อใหญ่วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับสำหรับข้าวหมากข้าวหวานก็เรียบร้อยนะครับได้กินแล้วนะครับแน่นอนแซ่บขอขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อไปเฮ็ดกินเบิ่งพ่อใหญ่วนก็สิขอกินให้แล้วซะก่อน ขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ